เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่11บัตรเข้าชมกีฬาของสนามกีฬาแห่งหนึ่งกำหนดหมายเลขที่นั่งโดยใช้ตัวเลขแสดงตอนที่นั่งตั้งแต่1ถึง20อักษรแสดงแถวที่นั่งใช้ A ถึง Z และตัวอักษรซ้ำ AA ถึง ZZ และตัวเลขแสดงตำแหน่งที่นั่งตั้งแต่1ถึง30จงหาจำนวนที่นั่งทั้งหมดในสนามกีฬาแห่งนี้คือโจทย์ข้อที่11เนี่ยเขาอยากให้เราหาว่าจำนวนที่นั่งทั้งหมดในสนามกีฬาแห่งนี้เนี่ยมันมีเท่าไหร่โดยการที่เราจะหาเนี่ยเขาได้บอกไว้แล้วว่าบัตรชมของสนามกีฬาแห่งนี้เนี่ยเขาจะต้องใช้ถึง3อย่างในการบอกอย่างแรกเนี่ยคือตัวเลขแสดงตอนที่นั่งซึ่งตัวเลขแสดงตอนที่นั่งเนี่ยมีตั้งแต่1ถึง20สิ่งที่2ในการบอกที่นั่งเนี่ยก็คืออักษรแสดงแถวที่นั่งโดยอักษรแสดงแถวที่นั่งเนี่ยมันจะมี A ถึง Z กับตัวอักษรซ้ำ AA ถึง ZZ แล้วสุดท้ายอย่างที่3คือตัวเลขแสดงตำแหน่งที่นั่งซึ่งมันจะมีตั้งแต่1ถึง30น้องก็ต้องทำความเข้าใจว่าในบัตรเข้าชมกีฬาของเราเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยทั้ง3อย่างนี้ห้ามมีอย่างใดอย่างหนึ่งหายไปคือต้องมีทุกอย่างแสดงว่าในข้อนี้เนี่ยมันจะเป็นกฎการคูณโดยกฎการคูณของเราขั้นตอนที่1 น้องจะต้องไปหาว่าตัวเลขแสดงตอนที่นั่งเนี่ยทำได้กี่วิธีขั้นตอนที่2คือเราจะต้องไปหาว่าอักษรแสดงแถวที่นั่งเนี่ยสร้างได้กี่วิธีและขั้นตอนที่3เราจะต้องไปหาว่าตัวเลขแสดงตำแหน่งที่นั่งเนี่ยเกิดได้กี่วิธีดังนั้นเราก็จะมาเริ่มดูกันเลยว่าในขั้นตอนที่1เราจะต้องดูว่าเราสามารถเลือกตัวเลขแสดงตำแหน่งที่นั่งได้กี่วิธีซึ่งในข้อนี้เนี่ยตัวเลขแสดงตำแหน่งตอนที่นั่งของเราเนี่ยมันจะมีตั้งแต่1ถึง20ก็คือเกิดได้20วิธีเลยถัดมาขั้นตอนที่2จำนวนวิธีการเลือกอักษรแสดงแถวที่นั่งเราก็ต้องดูว่าอักษรแสดงแถวที่นั่งของเราเนี่ยมันอาจจะเป็น A ถึง Z หรือเป็นตัวอักษรซ้ำก็ได้ซึ่งถ้าเป็น A ถึง Z เนี่ยมันก็จะมีได้26วิธีเพราะ A ถึง Z มีอยู่26ตัวแล้วตัวอักษรซ้ำเนี่ยน้องจะเห็นได้ว่าตัวอักษรซ้ำมันก็คือเป็นตัวอักษรตัวเดิมแค่เขียน2ตัว AA BB CC DD ไปเรื่อยๆจนถึง ZZ ก็จะแสดงว่ามันมีอยู่26ตัวเหมือนกันดังนั้นเนี่ยจำนวนวิธีการเลือกอักษรแสดงแถวที่นั่งก็เลยจะกลายเป็น26บวก26เพราะว่า A ถึง Z เกิดได้26แบบ AA ถึง ZZ ก็เกิดได้26แบบเราจะเลือกใช้แบบไหนก็ได้ก็เลยเป็นการบวกก็เลยเอา26บวก26
ได้52วิธีแล้วขั้นตอนที่3จำนวนวิธีการเลือกตัวเลขแสดงตำแหน่งที่นั่งเนี่ยเขาบอกว่ามีตั้งแต่1ถึง30ก็คือจะเกิดได้30วิธีดังนั้นเราจะได้ออกมาแล้วว่าจำนวนที่นั่งทั้งหมดเนี่ยก็เลยต้องเอาจำนวนวิธีในขั้นตอนที่1จำนวนวิธีในขั้นตอนที่2และจำนวนวิธีในขั้นตอนที่3มาคูณกันก็เลยเป็น20คูณ52คูณ30ซึ่งมันจะคูณกันออกมาเป็น 31,200 วิธีโอเคนะข้อที่11ข้อนี้เนี่ยไม่ยากแต่ว่าเราต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจว่าคือโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาอยากรู้ว่ามีที่นั่งทั้งหมดกี่วิธีซึ่งที่นั่งของเราเนี่ยในบัตรชมมันจะประกอบด้วย3อย่างคือตัวเลขแสดงตอนที่นั่งตัวอักษรแสดงแถวที่นั่งแล้วก็ตัวเลขแสดงตำแหน่งที่นั่งแล้วเราจะต้องมีทั้ง3อย่างนี้ห้ามอันใดอันหนึ่งหายไปเราก็เลยจะได้ว่ามันคือ3ขั้นตอนต้องทำทุกขั้นตอนเป็นกฎการคูณแล้วพี่ก็เลยดูว่าขั้นตอนที่1เนี่ยเราสามารถเลือกตัวเลขแสดงตำแหน่งที่นั่งได้20วิธีเพราะเลขที่ใช้เนี่ยมันเป็น1ถึง20ในขั้นตอนที่2จำนวนวิธีการเลือกอักษรแสดงแถวที่นั่งเนี่ยมันหมายถึงว่าน้องจะเลือกใช้เป็น A ถึง Z หรือ AA จนถึง ZZ ก็ได้ซึ่ง A ถึง Z มี26ตัว AA ถึง ZZ ก็คือมี26ตัวเหมือนกันแล้วเราจะเลือกใช้แบบไหนก็ได้มันก็คือเป็นการบวกก็เลยจะได้อยู่26บวก26ขั้นตอนที่2ก็เลยเป็น52วิธีแล้วสุดท้ายขั้นตอนที่3การเลือกตัวเลขแสดงตำแหน่งที่นั่งเนี่ยมันทำได้30วิธีเพราะเขาจะเลือกใช้ตั้งแต่เลข1จนถึง30แล้วเราก็เลยต้องนำ20คูณ52คูณ30ก็เลยจะได้ออกมาว่าจำนวนที่นั่งทั้งหมดในสนามกีฬาแห่งนี้ก็เลยเป็น 31,200 วิธีนั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหหลังเลยอ่ะ